อีกหนึ่งเรื่องซึ่งสุดยอดดราม่าอาจจะเป็นดราม่าแห่งปีหรือไม่ก็ไม่รู้เอากันอย่างนี้ดีกว่านักเรียนหญิงม.6 โรงเรียนสตรีนนท์ค่ะนักเรียนหญิงม.6 โรงเรียนสตรีนนท์สมมุติเธอชื่อ A หนู A เนี่ยกับคุณแม่ไปแจ้งความตำรวจบอกว่าหนู A เนี่ยถูกรถตู้ไม่ถูกรถฟอร์จูเนอร์รถโฟร์วิลรถฟอร์จูเนอร์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำอุ้มขึ้นรถจังหวะที่รถติดจังหวะที่รถยูเทิร์นจังหวะที่อะไรก็แล้วแต่หนีออกมาได้เธอหนีออกจากรถฟอร์จูเนอร์สีดำคันนั้นได้ถูกไหมใช่ค่ะตามที่เป็นข่าวมาตอนแรกบอกว่าเนี่ยถูกจับตัวไปแล้วหนีออกมาได้คนในรถผู้ชายในรถก็ถีบเธอลงจากรถฟอร์จูเนอร์สีดำด้วยประมาณนั้นนะก็เป็นเรื่องเป็นราวครั้งแรกก็นึกว่ามันเป็นแก๊งรถตู้อุ้มเด็กผู้หญิงซึ่งในอดีตมันเคยเกิดเรื่องทำนองนี้อุ้มเด็กๆแต่นี่เด็กสาวนะทำท่าจะโอละพ่อเมื่อมีอาจารย์โรงเรียนเดียวกันสตรีนนท์แหละเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ปรากฏตัวก็ออกมาบอกกับตำรวจบอกกับพอโรงเรียนบอกกับสังคมว่าเป็นเจ้าของรถคันนั้นแหละรถคันนั้นมันไม่ใช่ฟอร์จูเนอร์รถคันนั้นเนี่ยมันเป็นรถอะไรนะปาเจโร่เป็นปาเจโร่สีดำใช่ค่ะและในรถมีผู้ชายคนเดียวก็คือตัวอาจารย์อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ถูกค่ะและบอกต่อไปว่าแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอุ้มขึ้นรถเอาละครับมันทำท่าจะโอละพ่อไปกันที่พลตำรวจตีสุศักดิ์ปักกะมะกุลนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะคะไปถามความจริงเรื่องนี้ว่าสุดท้ายคืออะไรสวัสดีค่ะท่านผู้การคะสวัสดีผู้การสวัสดีครับขอบคุณปรักกะมะกุลครับผมอ๋อครับครับประธานโทษครับอ๋อค่ะครับนะฮะนะฮะทีนี้โอเคผู้การฮะเรื่องเด็กหญิงม.6 สตรีนนท์ทำท่าจะโอละพ่อเหรอฮะขณะนี้สอบทานชัดเจนแล้วว่าหนูน้อยคนนั้นไปแจ้งความเท็จใช่ไหมครับชัดเจนแล้วใช่ไหมครับชัดเจนครับชัดเจนครับแจ้งความเด็กรับสารภาพแล้วเหรอฮะหนังสือพิมพ์ก็ลงกันทั่วไปแล้วก็ไม่มีใครต้องเชื่อมแกงสงสัยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้ขอความร่วมมือจากท่านผอ.โรงเรียนแล้วก็อาจารย์แล้วก็ครูที่ปรึกษาของเด็กนะฮะแต่เนื่องจากว่าเรื่องความเป็นเด็กเนี่ยกฎหมายเด็กก็จะคุ้มครองเขาเราก็คงจะไปกระทบกระเทือนเขามากไม่ได้ก็ผ่านทางครูที่ปรึกษานะครับแต่ก็ได้ข้อความชัดเจนแล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยแกก็เป็นเรื่องที่แกคิดขึ้นเองนะครับคิดขึ้นเองเลยครับจริงเนี่ยจากเขาโครงที่มีอยู่จริงอ่ะแล้วก็ไปแต่งเติมสีสันเพิ่มขึ้นไปหน่อยก็เลยกลายเป็นเรื่องของการลักพาตัวซึ่งข้อที่จริงเนี่ยไม่มีการลักพาตัว okay. ขึ้นรถไปเองลงรถเองแล้วก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนอันนี้ก็กลัวคุณแม่จะว่าเอาก็เลยแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่ออาศัยเขาโครงเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วนี่คุณแม่ก็แทนที่จะฟังแล้วก็หาลืออะไรก่อนเนี่ยก็ไม่ก็คุณแม่ก็มาแจ้งความพอแจ้งความมันก็หยุดไม่ได้เรื่องโอเคส่วนพอท่านพอก็ได้รับทราบจากคุณแม่เหมือนกันครับก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยลูกศิษย์ครับแล้วก็คนเด็กทั่วประเทศเกรงว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกก็เลยกระจายข่าวส่งไลน์กลุ่มบอกแจ้งเตือนกันไปมันก็เป็นเรื่องประเด็นยิ่งโตขึ้นมาอีกเป็นไฟลามทุ่งออกไปปุ๊บเอาไปอย่างนี้นะครับก็เลยเป็นเหตุให้ว่าประชาชนก็ตื่นตระหนกอันนี้ตำรวจเนี่ยก็ออกไปสืบสวนหาข้อเท็จจริงด้วยทางวิทยาศาสตร์นะครับทางกล้องวงจรปิดทางโทรศัพท์ทางนู่นทางนี้อะไรเงี้ยพยานบุคคลด้วยครับก็มีความเห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นี่พอไม่ได้เป็นไม่ได้ก็ต้องหาทางสกัดไอ้ข่าวที่มันออกไปเรื่องรักษาตัวเนี่ยนะครับก็เลยเอาวิเคราะห์กันร่วมกันทุกฝ่ายสรุปว่าเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ก็เลยเชิญคนเกี่ยวข้องก็คืออาจารย์อาจารย์ที่ขับรถฟอร์จูเนอร์เนี่ยที่เขาว่าเป็นฟอร์จูเนอร์จริงๆก็คือรถปาเจโร่มันเป็นปาเจโร่ที่โรงเรียนนะก็เชิญมาให้ความจริงอาจารย์ก็บอกว่าผมก็ไม่กล้ารู้ฟังข่าวอยู่แล้วแต่ว่าไม่กล้าจะออกตัวมาเพราะว่ามันเรื่องคนละเรื่องกันเพราะว่าข่าวในโซเชียลมีเดียมันไปไกลเกินเนี่ยจนกระทั่งอาจารย์ณัฐพงศ์อาจารย์ที่เจ้าของรถก็เกิดเกรงขึ้นมาเ
กลัวมีความผิดและงงมันใช่เรื่องตัวเองไหมเพราะมันคนละเรื่องกันเลยหนังคนละม้วนแต่มันก็ใกล้ๆกันนะแต่มันก็ไม่ใช่นี่ใช่ไหมค่ะเอ็ดหนุนักเรียนหญิงม.6 คนนั้นอายุ17ใช่ไหมฮะครับตามกฎหมายยังถือเป็นเยาวชนนะฮะเป็นกฎหมายก็จะมีกฎหมายเยาวชนคุ้มครองหนาแน่นพอสมควรนะฮะก็ต้องมีนักจิตวิทยาแล้วก็ครูบาอาจารย์อยู่ด้วยโอเคญาติโยมอยู่ด้วยโอเคถ้าฉะนั้นเดี๋ยวผมขอทวนประเด็นข้อเท็จจริงนิดนึงนะครับหนูเอสมมติว่าเอก็แล้วกันหนูเอกับอาจารย์ณัฐพงษ์ปาละนันอาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร์สตรีนนท์นั่นนะครับเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันนะครับสอนวิชาคอมพิวเตอร์กันมาครับอย่างที่สองนะฮะเป็นเวลากลมๆก็คือ1ปีแล้วที่ตอนเช้าจะไปโรงเรียนอาจารย์ณัฐพงษ์ก็จะรับหนูเอเนี่ยขึ้นรถติดรถไปด้วยแล้วก็ไปส่งที่โรงเรียนทำอย่างนี้มาเกือบ1ปีคือเส้นทางเนี่ยไปทางเดียวกันก็คือนักเรียนก็ต้องไปส่งน้องเขาก่อนเขามีน้องอีกสองคนเขาก็ต้องไปส่งน้องที่โรงเรียนก่อนแล้วด้วยรถแท็กซี่พอได้รถแท็กซี่พวกเขาต้องมาโรงเรียนตัวเขาเองด้วยการข้ามเรือมาเพื่อที่จะมาต่อรถเพื่อจะไปโรงเรียนของตัวเองนี่พอข้ามเรือมาปุ๊บเนี่ยก็เป็นเส้นทางเดียวกับที่อาจารย์เขาขับรถผ่านตรงนี้พอดีเขาจะต้องไปโรงเรียนเดียวกันค่ะแล้วเลยรับไปก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเช่นนั้นนั่นนะครับระหว่างหนูเอกับอาจารย์ณัฐพงษ์นะไม่ใช่แค่ศิษย์อาจารย์ในโรงเรียนสอนกันในโรงเรียนเฉยๆแต่ว่าในทางส่วนตัวก็น่าจะคุ้นเคยแล้วก็สัมพันธ์กันเป็นอย่างดีนะฮะติดรถอาจารย์ขึ้นรถมาอย่างนี้ติดรถอาจารย์เข้าโรงเรียนทุกเช้าก็ต้องสนิทกันมากมันต้องสนิทกันแต่อยู่หนูเอเนี่ยสร้างเรื่องแล้วจะทำให้อาจารย์เดือดร้อนไปด้วยเนี่ยมันมีอะไรกันนะเขาก็จะพยายามไม่ทำให้อาจารย์เดือดร้อนหรอกครับเพราะว่าเขาก็แต่งเรื่องขึ้นมาใหม่เขาไม่ใช่ว่าอาจารย์ถูกไหมครับเขาบอกว่าก็ไม่ใช่ไอ้คนในรถสามคนที่มากดหัวกดท้ายอะไรก็ไม่ใช่แล้วคนขับผีมาก็ไม่ใช่จะว่าเขาไปใส่ร้ายอาจารย์ได้ไงก็ไม่ใช่ถ้าฉะนั้นแต่งเรื่องแล้วก็เลยเถิดถึงขั้นไปแจ้งความตำรวจเนี่ยคือแต่งเรื่องเนี่ยก็คิดว่าแม่ฟังแล้วก็จะแบบทีหลังจะไปอะไรเงี้ยแต่หารู้ไหมคุณแม่ก็เป็นเดือดร้อนเลยคุณแม่เอาเรื่องตกใจเลยอ่ะที่จะไปกลับคำก็ไม่ได้ค่ะเพราะเรื่องไปแล้วก็ต้องเลยทำเลยก็ต้องเขาชี้ที่เกิดเหตุก็ไปชี้ไปอะไรเงี้ยครับโอ้ไปกันใหญ่ทีนี้ติดวัตถุประสงค์ในการแต่งเรื่องของหนูเอเนี่ยเป็นเพราะว่าวันนั้นเธอไม่เข้าโรงเรียนเธอไม่เข้าโรงเรียนแล้วครูเธอหนีเรียนเธอหนีเรียนใช่ไหมแม่ก็โทรมาลิแกก็ไม่รู้จะให้เหตุผลว่ายังไงนะฮะสรุปวันนั้นหนีเรียนใช่ไหมคะเรื่องเดิมที่มันผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนั่งรถอะไรเนี่ยก็มาแต่งใหม่แต่งเดียวคงน่าจะแต่งเดียวนั้นน่ะแต่งในวินาทีนั้นเพราะว่าคุณแม่ก็ถามจี้อยู่ที่ไหนทำไมอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถามจี้แกก็คงไม่เวลาคิดอะไรมากแกก็พูดตามภาษาเกินไปย้ำอีกทีนะครับวันนั้นเนี่ยหนูเอแกหนีเรียนนะไม่หนีไม่ได้จะหนีทีนี้ไปสู่อาจารย์ดุเอาว่ามัวแต่เล่นเองเนี่ยเล่นลายเล่นอะไรเนี่ยครับระหว่างที่นั่งเก็บรถจะไปโรงเรียนเขาว่างั้นนะฮะก็เลยไม่พอใจไม่พอใจอาจจะไม่พอใจตอนนั้นหรือเปล่าถูกดุเรื่องเล่นลายเขาบอกถูกดุเรื่องนี้เลยครับเรื่องนี้เลยก็ขอลงจากรถแจ้งว่าเอาจะเรียนยูเทิร์นให้จะกลับบ้านก็กลับตอนยูเทิร์นนี่รถยังไม่ทันจะอยู่แกก็เปิดประตูจะลงจ่าก็จับดึงระหว่างอยู่เพิ่งลงเดี๋ยวไปจอดให้มันเรียบร้อยก่อนแกก็ไปนิดนึงไปจอดครับหลังจากนั้นก็แยกไปแม่คุณแม่เขาก็โทรมาครับว่าอยู่ไหนถึงโรงเรียนหรือยังครับอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เลยไม่ทันได้เตรียมตัวก็เลยคิดเอาเรื่องจากเดิมมาเมื่อที่เมื่อกี้นั่งรถมาแล้วก็มาใส่ผูกเรื่องขึ้นมาอีกเสริมนู่นนิดเสริมนี่หน่อย
เด็กคนนี้มีปัญหาเรื่องสภาพทางจิตอะไรหรือไม่ครับหรืออะไรหรือสักอย่างไหมฮะเขาไม่มีฮะถ้าที่ถามนักจิตวิทยาเนี่ยนักจิตวิทยาเขาก็เรียนดีนะครูที่ปรึกษาเขาบอกว่าไม่เคยแต่งกายก็ไม่เคยผิดระเบียบมาเรียนก็มารับผิดชอบพาน้องเรียนดีเรียบร้อยเอ๊ะก็แปลกเนี่ยนะครับก็คือความเป็นเด็กนะครับเพราะถึงต้องมีกฎหมายคุ้มครองวันเด็กหนึ่งทีแล้วดาวเรื่องเหตุผลมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดาวเรื่องไม่มีเหตุผลมันก็บางทีมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเอาละครับเอาละครับก็เที่ยวนี้ครั้งนี้ก็จบแบบไม่มีอะไรนะฮะในทางกฎหมายก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็จบกันไปประมาณกฎหมายเนี่ยก็ต้องสอบสวนกันต่อไปนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องบทที่หนึ่งก็คือเรื่องของการสยบเรื่องข่าวหรือเรื่องลักพาตัวก่อนเมื่อวานเนี่ยต้องสยบข่าวหรือไว้ก่อนค่ะครับส่วนต่อไปก็ต้องดูว่าใครผิดยังไงไหมมีการกักขังหน่วงเหนี่ยวไหมมีการพูดความเท็จอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจว่าขั้นตอนต่อไปถ้าจะเหลือประเด็นข้อกฎหมายก็เห็นจะเป็นเรื่องแจ้งความเท็จเท่านั้นถูกไหมฮะครับเมื่อไม่มีการลักพาตัวมันก็ไม่มีการนวงเหนียวกักขังข่มขืนใจอยู่แล้วถูกไหมฮะครับมันก็เหลือประเด็นเดียวถ้าจะเหลือประเด็นทางกฎหมายก็คือไปแจ้งความเท็จตรงนี้จะอย่างไรต่อฮะนี่แจ้งความเท็จจะดำเนินการอย่างไรต่อฮะก็ต้องมาให้มีสหวิชาชีพมามีนักจิตวิทยามามีผู้ปกครองอะไรมาก็มาร่วมกันไปดูคดีกันอีกครั้งหนึ่งก็คงต้องเรียกหนูเอมาสอบปากคำเพิ่มเติมคราวนี้เป็นเรื่องแจ้งความเท็จพร้อมกับคุณแม่ค่ะกรณีอย่างนี้จะเอาผิดหรืออะไรยังไงกับเด็กไหมคะเพราะเด็กก็เป็นเยาวชนด้วยกรณีแจ้งความเท็จอะค่ะก็ต้องดูที่เจตนาว่าเจตนาจะให้ปั่นป่วนไหมถ้าเจตนาเพียงแค่จะเอาตัวรอดเพื่อจะบอกแม่ไปท่านจบตรงนั้นก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่ขาดเจตนาเจตนาว่าจะให้บ้านเมืองมันวุ่นวายจะให้คนตื่นตระหนกก็อีกเรื่องนึงอันนี้เขาคงไม่ใช่แบบนั้นดูท่าทางใช่ใช่ๆนี่ก็แปลกเด็กเรียบร้อยเรียนก็ดีรับผิดชอบก็รับผิดชอบแต่อยู่ๆสร้างเรื่องแต่อยู่ๆสร้างเรื่องจวนตัวแล้วก็ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงแต่ก็ไม่คิดว่าแม่จะเอาไปแจ้งความเป็นเรื่องเป็นราวครับก็งงๆเหมือนกันนะเนี่ยและไม่มีเหตุผลก็ในเมื่อเด็กเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะหนีเรียนลงรถตรงนั้นประเดี๋ยวก็จะเดินไปเข้าโรงเรียนอยู่แล้วทำไมต้องสร้างเรื่องโกหกแม่ก็ยังงงๆอยู่เนี่ยอะไรคือแรงบันดาลใจกลัวแม่จะว่ามากับใครอะไรยังไงอะไรอย่างนี้แปลกๆเหมือนกันขึ้นรถอาจารย์เนี่ยมาเป็นปีแล้วแม่ก็น่าจะรู้นะเขาบอกว่าเขามีเสียงเขาเหมือนกับคนร้องไห้ก็กลัวแม่คือเขาเสียใจว่าถูกดูเรื่องเล่นเกมอะไรอ๋อถูกครูดูก็มันก็ยังมีเสียงสะอื้นร้องไห้อะไรเงี้ยครับอ๋อเหรอฮะแม่ก็เลยถามว่าเป็นอะไรแม่จะดูแม่จะตีหรือแม่จะทรงลงโทษอะไรก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาเลยจะได้ขอความเห็นใจได้มากหน่อยเอ๊ะคุณแม่เขาทราบใช่ไหมคะว่าน้องเขาจะติดรถครูมาที่โรงเรียนเป็นประจำทุกวันคุณผมก็ถามคุณนะคุณแม่เขาบอกทราบไหมคะไม่ทราบครับทุกวันคุณก็คุณแม่ให้เงินแล้วก็เอาพี่สาวใหญ่ก็พาน้องไปส่งน้องเสร็จก็มาดักแล้วก็มาขึ้นรถกับครูมาที่โรงเรียนส่งน้องเสร็จก็ข้ามเรือมาหลบทางไปกับครูแต่แม่ไม่รู้หรอคะเหรอฮะแม่เขาก็เช้ามาก็รีบไปทำกับข้าวขายไปทำงานฮะอ๋อทำกับข้าวขายสรุปคือแม่ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าน้องเขามาโรงเรียนกับครูคนนี้เป็นประจำทุกวันไม่รู้โอ้ถามตรงๆเด็กกับครูไม่ได้มีความสัมพันธ์คบกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องให้โรงเรียนเข้าไปสอบเพราะเราเอาแค่โจทย์ของเราคือเรื่องของการรับผิดชอบถ้าไม่รับผิดชอบก็จบค่ะในทางตำรวจใช่ไหมเพราะมีการแจ้งความค่ะเอาละครับหลังจากนี้ก็เหลือประเด็นเดียวก็คือเรื่องแจ้งความเท็จจะเอากันอย่างไรจะเอากันขนาดไหนไปสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงก่อนเพิ่มเติมมันยอมความได้ไหมไอ้เรื่องแจ้งความเท็จเนี่ยจบๆกันไปไม่ได้ฮะได้เหรอดูเจตนาอย่างเดียวครับอ๋อดูเจตนาโทษปรับหรือโทษจำคุกครับ
คือเจตนาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแนวโน้มเขาก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนคือให้แม่ฟังเท่านั้นเองก็แค่ปรับใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณแม่เอามาแบบนี้เหตุการณ์มันไม่คาดคิดไงคุณแม่มาแจ้งคุณแม่ก็ไม่รู้ด้วยว่าจริงไม่จริงไงณตอนนั้นคุณแม่มาแจ้งความแล้วก็ทางโรงเรียนไปขยายความโอเคมันสองทางเลยโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับผู้การครับครับขอบคุณนะคะผู้การนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีสุดยอดเลยทวนกันอีกครั้งหนูเอนักเรียนหญิงม.6 สตรีนนท์กับคุณแม่ขึ้นโรงพักไปแจ้งความว่าถูกรถฟอร์จูเนอร์สีดำกับผู้ชาย3คนบนรถอุ้มขึ้นรถดักฉุดขึ้นรถไปแต่เธอก็หนีออกมาได้ระหว่างรถจอดติดอยู่ก็หลบหนีมาได้ถูกถีบลงมาด้วยหลังจากที่เธอดิ้นรนต่อสู้ประมาณนั้นใช่ค่ะเรื่องมันโอละพ่อในที่สุดเรื่องมันก็พลิกกลับใช่แล้วไม่มีเรื่องลักพาตัวไม่มีเลยและบนรถไม่ได้มีผู้ชาย3คนด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเธอออกจากบ้านไปส่งน้อง2คนค่ะแล้วเธอก็ค่ะนั่งเรือข้ามฟากแล้วเธอก็ถ้าเป็นปกติเธอก็ต้องต่อรถเพื่อเข้าโรงเรียนสตรีนนท์ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเวลา1ปีมาแล้วล่ะที่อาจารย์ณัฐพงษ์ปาละนันท์อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์สตรีนนท์นั่นแหละค่ะอาจารย์ของเธอนั่นแหละรู้จักกันดีซึ่งก็เป็นเส้นทางที่อาจารย์จะไปสอนหนังสือที่โรงเรียนอยู่แล้วจากบ้านนะฮะก็แวะรับเธอนัดแนะกันที่หน้าโรงเรียนศรีบุญญานนท์หรือไงเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะศรีบุญญานนท์ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแถวนั้นค่ะก็รับกันก็ข้ามฟากมาแล้วก็ดักขึ้นรถอาจารย์ตรงหน้าโรงเรียนศรีบุญญานนท์นะฮะแล้วก็เข้าสตรีนนท์แล้วก็เข้าโรงเรียนสตรีนนท์นะฮะแต่วันที่เกิดเรื่องเนี่ยเล่นเกมนู่นนี่นั่นอาจารย์ก็ดุเอาดุไปดุมาไม่พอใจก็ไม่พอใจอย่างรุนแรงขอลงอาจารย์ก็จอดให้ลงจะลงจ่าเลยบอกให้รอก่อนยุดกันนิดนึงเพราะว่ารถชะลอกำลังชะลอจะเทียบจะจอดเธอก็ผุนผันเปิดประตูชะลงด้วยอารมณ์ไม่พอใจที่ถูกว่าที่เล่นลายอาจารย์ก็ยื้อนิดบอกเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเทียบรถให้สนิทก่อนเท่านั้นเองจังหวะนั้นคุณแม่ก็โทรมาค่ะมีตามที่ผู้การว่าเนี่ยตอนที่ลงจากรถอาจารย์เนี่ยก็มีเสียงก็อาจจะร้องผมร้องไห้ถูกดุร้องไห้กระซิกตอนแม่โทรมาก็ยังมีเสียงสะอื้นอยู่นิดๆแม่ก็เลยเดี๋ยวกลัวแม่สงสัยในบัตรโดนก็เกิดการสร้างสตอรี่งงไหมผมก็งงเรื่องนี้ก็แปลกๆนะเลยเพราะเรื่องเด็กกับคนเนี้ยนั่งรถติดกันมาเป็นปีแล้วแม่ไม่รู้ด้วยเอ๊ะยังไงมันเป็นไปได้เป็นไปได้เพียงแค่เด็กคนนี้ต้องมีนอกเหนือจากวุฒิภาวะและอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างมีเรื่องทางจิตอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่ทราบสิครับแต่เรื่องมันไปไกลเกินเอาละครับก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนและการฝากไว้ถึงทุกคนอย่าทำแบบนี้นะคะเอาละครับเอากันอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเยี่ยมคุกปากน้ำกันเอาละค่ะมีข่าวลือว่าอีกเดือนเศษเสียเอคุณชนสวัสดิ์อัศวะเหมก็จะได้ออกจากคุกปากน้ำจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าหาคำตอบในช่วงหน้ากันแล้วกันนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะ